เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเมื่อพิตตี้เจอผีหื่นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณดาด้าเข้าสู่วงการพิตตี้ใหม่ๆค่ะเมื่อหลายปีก่อนคุณดาด้ารับงานจ้างพิตตี้เป็นงานยาวและต้องเดินทางบ่อยๆเวลาไปพักโรงแรมก็มักจะเจอเสียงแปลกๆเงาแวบๆกลิ่นบ้างอะไรบ้างแต่คุณดาด้าก็ไม่คิดอะไรเรียกว่าเจอจนชินเลยค่ะแต่ครั้งนี้มันหลอนกว่าทุกครั้งคุณดาด้าต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดพิตตี้ไปกันหลายคนทางออร์แกนไนซ์ก็จัดให้พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดงานคุณดาด้าไปถึงก็เย็นมากแล้วเลยขอตัวเข้าห้องพักเพราะเหนื่อยจากการเดินทางหลังอาบน้ำและคุยกับแฟนเสร็จก็เป็นเวลา4 ทุ่มคุณดาด้าก็ปิดไฟเข้านอนโดยเพื่อนร่วมห้องของเธอไปเที่ยวผับกันคุณดาด้าหลับไปได้สักพักก็รู้สึกเหมือนถูกผีอำซึ่งคุณดาด้าก็เคยถูกผีอำมาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งคุณดาด้าขยับตัวไม่ได้ถึงจะพอลืมตาได้แต่ก็มองไม่เห็นอะไรจากนั้นคุณดาด้าก็รู้สึกว่าเตียงยวบลงคล้ายมีคนมานั่งแล้วก็มีมือใหญ่ๆมาจับที่เอวคุณดาด้าและมือคู่นั้นค่อยๆลูบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนมาขยำที่หน้าอกของเธอคุณดาด้ารู้สึกว่าการสัมผัสเป็นแบบเนื้อแนบเนื้อทั้งๆที่คุณดาด้าใส่ชุดนอนมิดชิดคุณดาด้าตกใจมากและมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ฝันแน่ๆเธอก็เลยคิดในใจว่าอาจจะมีโจรบ้ากามแอบเข้าห้องมาแล้วคิดจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอมือนั้นขยำหน้าอกคุณดาด้าอยู่พักใหญ่ตลอดเวลาที่โดนขยำเธอพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เป็นผลจนสุดท้ายมือคู่นั้นก็หลุดไปเองคุณดาด้ารีบลุกขึ้นเปิดไฟปรากฏว่าในห้องไม่มีใครประตูก็ยังล็อกดีอยู่โซ่ก็ยังคล้องอยู่คุณดาด้าสบายใจไปได้เปราะหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ใช่ขโมยหรือโจรที่ไหนคุณดาด้าสรุปเองว่าเธอโดนผีอำแล้วก็นอนต่อเพราะต้องทำงานแต่เช้าแล้วก็ยังต้องนอนที่นี่อีกหลายคืนเลยไม่อยากคิดมากแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันต่อมาคุณดาด้าก็ไปทำงานตามปกติพอเสร็จจากงานก็กลับมาที่ห้องกลับถึงห้องก็ช่วงค่ำๆแล้วเพื่อนพิตตี้ของคุณดาด้าก็ออกไปเที่ยวกลางคืนกันอีกครั้งคุณดาด้าก็ทำกิจวัตรเหมือนเมื่อวานเป๊ะพอเข้านอนแขกไปได้รับเชิญก็มาขึ้นค่อมคุณดาด้าเธอพยายามขยับตัวแต่ขยับตัวไม่สำเร็จจากนั้นก็มีมือมาลูบและบีบเค้นอยู่ที่หน้าอกของเธออย่างแรงแล้วคุณดาด้าก็รู้สึกว่ามีปากกำลังดูดเนินเนื้อของเธออยู่คุณดาด้าคิดในใจว่าถ้าเป็นคนคงจะเป็นคนหื่นหน้าดูทั้งบีบทั้งดูดเป็นผีก็ต้องเป็นผีหื่นคุณดาด้ากลัวก็กลัวโมโหก็โมโหเพราะไม่ว่าจะสวดมนต์บทไหนผีหื่นก็ไม่ยอมไปพอหนำใจเจ้าผีหื่นก็อันตรธานหายไปพอดีกับเพื่อนคุณดาด้ากลับมาจากเที่ยวมาเคาะประตูเธอเลยลุกไปเปิดให้และเข้าห้องน้ำพอส่องกระจกคุณดาด้าถึงกับช็อกเพราะภาพที่เห็นก็คือมีรอยจ้ำแดงๆหรือรอยดูดอยู่ทั่วหน้าอกของเธอคุณดาด้าขนลุกด้วยความกลัวเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่คุณดาด้าก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนร่วมห้องฟังเพราะกลัวว่าเพื่อนจะกลัวพอเช้ามาคุณดาด้าก็ต้องใส่เสื้อที่ปิดมิดชิดเพราะไม่อยากให้ใครเห็นรอยคืนต่อมาคุณดาด้าตัดสินใจว่าจะไม่นอนเธอหาอะไรดูไปเรื่อยเปื่อยจนเช้าคืนนั้นก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณดาด้าไปทำงานทั้งวันโดยที่ตัวเองไม่ได้นอนมันเลยทำให้เธอเพลียมากคุณดาด้าก็เผลอหลับไปในที่สุดเธอหลับไปบนโซฟาเธอหลับลึกมากแต่ก็ต้องมาตื่นเพราะมีความรู้สึกบางอย่างบริเวณหน้าขาวันนั้นไม่ได้โชว์ท่อนบนคุณดาด้าก็เลยใส่กระโปรงสั้นมากกว่าปกติมือนั้น
รูปหน้าขาของเธอไปมาแล้วเธอก็รู้สึกว่ามีปากมันดูดที่หน้าอกของเธอเหมือนวันก่อนคุณดาด้าพยายามลืมตาขึ้นมาแต่ก็มองไม่เห็นอะไรอีกเหมือนเดิมแล้วสองมือกับปากล่องหนก็หยุดล่วงเกินเธอไปสักพักแต่พอคุณดาด้าเคลิ้มหลับเธอก็โดนอีกเหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอไม่มีแรงขัดขืนเธอเลยพยายามไม่สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและหลับไปในที่สุดพอเช้ามาเพื่อนคุณดาด้ามาปลุกให้ไปอาบน้ำและวันนั้นก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายคุณดาด้าเข้าห้องน้ำไปก็เห็นว่ามีรอยดูดที่หน้าอกเพิ่มขึ้นที่หน้าขาก็มีรอยมือดีที่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นคุณดาด้าโมโหเลยด่าในใจด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงแต่ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าวันนี้ไม่ต้องนอนที่นี่แล้วคุณดาด้าเลยรีบอาบน้ำเก็บของและออกไปทำงานหลังจากนั้นไปอีกหลายเดือนคุณดาด้าก็บังเอิญไปเจอเพื่อนพิตตี้ที่ไปทำงานเดียวกันกับคุณดาด้าในครั้งนั้นเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเธอโดนเหมือนคุณดาด้าโดนบางคนก็บอกว่าโดนข่วนโดนกัดจนเห็นเป็นรอยฟันส่วนอีกคนโดนหนักกว่าเธอรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาสอดใส่ในตัวเธอคุณดาด้าเครียดหนักจนต้องไปหาหมอดูหมอดูก็บอกคุณดาด้าว่าที่หนูเจอมาจากคนที่มีอาคมทดลองด้านมืดหนูกับเพื่อนบังเอิญอยู่ตรงนั้นพอดีของอย่างนี้มันมาแบบลมเพลมพัดไม่ได้ติดตามหนูหรอกแต่ถ้าหนูไม่สบายใจก็ไปทำบุญให้ผีพวกนั้นก็ได้นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าได้ไปทำงานต่างจังหวัดคุณดาด้าก็มักจะคล้องพระไปด้วยเสมอแล้วเธอก็ไม่เคยเจอเรื่องผี18บวกอีกเลยแค่รับมือกับคนที่หื่นเราก็รับมือแทบจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะนี่ต้องมารับมือกับผีหื่นมันยิ่งหนักกว่าค่ะยังไงก็ขออย่าให้คุณผู้หญิงที่ฟังอยู่ได้เจอเหตุการณ์แบบคุณดาด้าเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน